วันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชดาวมรกตมาฝากกันค่ะกับเมนูแอปเปิ้ลทอดซินนามอนเริ่มจากผสมน้ำตาลทรายแดงกับอบเชยป่นเข้าด้วยกันจากนั้นนำแอปเปิ้ลแดงหั่นลงคลุกเคล้าให้ทั่วเตรียมไว้ผสมแป้งทอดกรอบกับน้ำให้เข้ากันนำแอปเปิ้ลที่เตรียมจุ่มลงในส่วนผสมแป้งให้ทั่วเทน้ำมันปาล์มตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟจนร้อนนำแอปเปิ้ลที่ชุบแป้งเตรียมไว้ลงทอดในน้ำมันปาล์มตรามรกตใช้ไฟปานกลางทอดจนสุกเหลืองเตรียมไว้ผสมน้ำตาลทรายกับอบเชยป่นเข้าด้วยกันนำแอปเปิ้ลที่ทอดเตรียมไว้ลงคลุกให้ทั่วจัดแอปเปิ้ลทอดซินนามอนใส่ภาชนะเสิร์ฟตกแต่งด้วยแอปเปิ้ลแดงหั่นบางและช่อพาสลีย์รับประทานคู่กับน้ำผึ้งแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชดาวมรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ